เมื่อวานนี้เพิ่งจะวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เกิดความวิตกกังวลน,นะครับว่าคนไทยจะอยู่กับความยากลำบากเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นนั้นราคาค่าใช้จ่ายของการครองชีพก็คงจะต้องปรับตัวสูงขึ้นตามชีวิตความเป็นอยู่คงจะเดือดร้อนกันอย่างหนักทีเดียวนะครับแต่ว่ามีข่าวที่ น่ามองและก็น่าวิเคราะห์นะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวจากการเปิดประเด็นของสวสรญหาคุณคำนูลสิทธิสมานาบอกว่าที่เขตทวีวัฒนาก็คงจะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเราอย่างมากนะฮะแล้วก็อาจจะต่อเชื่อมไปถึงเขตอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนคปรปฐมด้วยนั้นมีสิ่งที่บ่งบอกว่ามีเอกชนเข้าไปขุด เจาะสำรวจบ่อน้ำมันนะครับโดยเพพาะบริเวณริมถนนพุทธมนตรสาย2คุณคำนูนสิทธิสมานบอกว่าอยู่หลังบ้านตัวเองอไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยนะครับก็มีการใช้พื้นที่ประมาณ3ไร่นะแล้วก็พยายามไปตรวจสอบก็ทราบว่าเอกชนที่ได้สัมปทานในการสำรวจน้ำมันที่เขตทวีวัฒานานี้นะก็คือบริษัทมิตราเอเนอร์จีลิมิเต็ด ขณะนี้ก็มีปัญหาแล้วครับว่าตกลงบริษัทนี้มาสํารวจได้อย่างไรรัฐบาลอนุญ,ญาตให้สัมปทานแน่นอนครับแต่ว่า,าให,ให้ให้สัมปทานแล้วถ้าหากว่า,าสํารวจพบแล้วชุมชนแห่งนี้จะต้องอมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับถ้าที่นี่จะต้องเป็นแท่านขุดเจาะน้ํามันสภาพแวดล้อมอาจจะได้รับผลกระทบและชุมชนจะต้องอ,อพยพออกไปหรือไม่อันนี้จะเป็นคําถามที่ติดตามออกมาอีกมากมายนะครับ เรื่องนี้จากการตรวจสอบนั้นก็พบว่าไม่เพียงแค่จุดซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของเมืองหลวงก็คือที่เขตทวีวัฒนานะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิสุโลก,ก็ดีหรือว่าที่ภาคอีสานนะครับที่เขตพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าทุ่งกุลาล้องไห้นะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสุรินทร์บุรีลร้อยเอ็ดอะไรต่างๆก็มีบรรดาบริษัทที่ไปได้สัมปทานขุดเจาะสำรวจ าหาน้ํามันในเขตพื้นที่ต่างๆเหล่านี้หลายจุดทีเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นไปทางอีสานเหนือ,อที่น้องบัวลําพูนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่ไปขุดเจาะน้ํามันเช่นกันแล้วก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ขุดเจาะแล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีศักยภาพในทางพาณิชย์ที่สามารถจะผลิตเป็นแท่นขุดเจาะเพื่อผลิตน้ํามันได้ต่อไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วก็เหมือนกับ เป็นข้อมูลที่เราเห็นแต่ว่าก็มองข้ามกันไปแต่ถ้าไปรู้ตื้นลึกหนาบางขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะครับว่าถ้าหากต่อไปประเทศไทยหลายพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำมันนั้นจะทำให้มีผลกระทบต่อเราอย่างไรรัฐบาลมีนโยบายต่อเรื่องนี้ที่อนุญาตให้บรรดาเอกชนมาเจาะสำรวจ นะถ้าพบนั้นรัฐบาลมีแผนอย่างไรต่อไปจะพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่มีศักยภาพในการผลิตน้ํามันนั้นให้เป็นพื้นที่อย่างไรนะบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแต่ว่าจะต้องมีบ่อน้ํามันขึ้นมานะจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายจะต้องมีการทําประชาพิจารณ์อะไรต่างๆมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่จะติดตามมาซึ่งรัฐบาลจะต้องมีแผนที่จะต้องบอกประชาชนให้รับทราบแล้วก็เตรียมการนะครับ ข้อมูลจากต่างประเทศกับคนไทยนั้นต้องเรียนตรงๆครับว่าอาจจะมีความแตกต่างกันพอสมควรต่างประเทศนั้นมองว่าภูมิภาคของเรานี้ถือว่าเป็นอนาคตของพลังงานนะครับเพราะว่าตะวันออกกลางกําลังจะเป็นภูมิภาคที่น้ํามันซึ่งเขาขุดมาขายนั้นจะต้องหมดไปภายในระยะเวลา50ปีข้างหน้าคําถามก็คือว่าโลกที่จะต้อง อยู่กันต่อไปมีมวลมนุษยชาติอยู่กันอีกยาวนานนั้นจะใช้พลังงานจากอะไรเขาก็มองแล้วก็สำรวจด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงของอบรรดาชาติตะวันตกนะครับเขาทราบว่าในแถบประเทศไทยกัมพูชาพมา่าอินโดนีเซียมาเลเซียอันนี้คือแหล่งพลังงานใหม่นะเพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลที่เขามีเขาก็ลงมาพื้นที่มาขออนุญ,ญาตสัมปทานเจาะสำรวจพื้นที่ต่างๆของบ้านเรา ว่ากันว่าพื้นที่ของบ้านเราในหลายพื้นที่นี่เจาะกันพุนแล้วนะครับเจาะแล้วไม่เจอหรือว่าเจาะแล้วไม่มีศักยภาพในในทางผ่านนี้ก็ยกเลิกกันไปนี่ก็มีเป็นจำนวนมากแต่ว่าเราคนไทยก็ไม่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลดังกล่าวนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องรับรู้รับทราบกันให้มากขึ้นเรื่องของการเปิดประเทศให้มีการเจาะสำรวจนี้ถ้าจะย้อนกันไปก็คงจะเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2 5 5 0นะครับในรัฐบาลสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ ซึ่งในขณะนั้นถ้าเราจะไปย้อนอดีตกันก็จะพบว่ารัฐมนตรีพลังงานนั้นก็คือคุณปิยัสวัสด์อัมารนันได้มีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานออกมาเป็นจํานวนมากครับด้วยวิสัยทัศน์ที่มองว่าอย่างที่ได้เรียนไปนะครับฝรั่งเขารู้ว่าย่านนี้ต่อไปจะเป็นแหล่งพลังงานต่อไปของโลกต่อจากตะวันออกกลางคุณปิยัสวัสด์ก็เข้าใจจุดนี้แล้วก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะเอื้อให้บรรดา ผู้ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีศักยภาพได้มาสำรวจแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดต่อไปจากจิ๊กซอดังกล่าวนี้ก็คือว่าประเทศไทยจะได้อะไรประชาชนจะมีสถานะเป็นอย่างไรกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำมันซึ่งมีค่ามหาศาลอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องบอกประชาชนแต่เนิ่นเนนะครับประชาชนจะได้มีโอกาสตัดสินใจว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดข,ขึ้นข้างหน้าอาจจะเป็นโชคลาภมหาศาลอย่างยิ่งนั้นนะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งหลายทั้งปวกกันอย่างไรเราจะรับหรือไม่รับหรือว่าเราจะค่อยๆเติบโตไปไม่จําเป็นที่จะต้องไปสูบพลังงานซึ่งอยู่ใต้ดินของเราอย่างรวดเร็วออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจแต่ว่าก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจได้นั้นต้องมีข้อมูลข่าวสารที่มากพอแล้วก็ครบถ้วนนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญที่วันนี้เราก็นํามาถอดสลักข่าวกันหลังจากที่ สวออสรญหาอย่างคุณคำนูลสิทธิสมานได้มีการจุดประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าก็จะไปตั้งกระทู้ถามนะก็จะมีสอสออ,อีกหลายท่านที่จะไปเข้าชื่อร่วมกันตั้งกระทู้ถามให้รัฐบาลาได้มีการตอบออกมานะครับว่ามีแผนการหรือมีการดาเนินการกันอย่างไรซึ่งรัฐบาลตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงทรัพย์ก็คงจะต้องไปทาการบ้านแหละครับเพราะวา่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่า นักการเมืองบางท่านก็อาจจะยังมีข้อมูลในมือไม่มากพอนะเพราะว่าบรรดาข้าราชการก็คงจะมีการทํากันมาตั้งแต่ปี2551เห็นบอกว่าการสํารวจจริงๆในกรุงเทพฯเขตกทมจริงๆจะต้องทํากันปี54แต่เพอิญว่าเกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับรวมทั้งที่อยุธยาด้วยก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นช่วงต้นปี55นี่เองนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายที่วันนี้เรานํามาถอดสลักแล้วก็วันนี้หมดเวลานะครับต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ